อนนี้รุ่นที่2ของเราเพิ่งจบไปใช่ป่ะแล้วทีนี้รุ่นที่3เนี่ยก็จะเปิด30เมษายนทีนี้ในช่วงระหว่างเดือนรอมฎอนเนี่ยเราก็ไม่มีนอกจากกิจกรรมเดี๋ยวเราจะพูดถึงกิจกรรมที่สกัดฟิตนะเราก็จะพูดถึงตรงเนี้ยเพราะว่า2ท่านเนี่ยได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยือนพี่น้องแล้วก็เอาสกัดฟิตไปให้นะครับแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวเพจของเราก็จะเงียบเหงาก็เลยวันนี้ก็เลยมาไลฟ์สดคุยกันสอบถามสำหรับคนที่ถือศีลอดเนี่ยของด็อกเตอร์ปีที่2ก็มันเฟซอยู่ตลอดแล้วนะเพราะว่าจันทรคติมันจะขยับขึ้นใช่ไหมเร็วขึ้นประมาณ10วันสิบวันปีแรกอาจจะเจอช่วงหนึ่งปีสองเจออีกช่วงความรู้สึกมันต่างใหม่ทุกปีใช่ใหม่ทุกปีอันนี้คือแล้วก็ครับโอ้โหมันทำเดือนละ21แล้วนะมีผมอยู่ในนั้นกับมีนี่สามสี่ท่านอยู่ในนี้ด้วยครับเดี๋ยวคืนนี้ประมาณ1คนครับผมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับยินดีต้อนรับนักศึกษาโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนแล้วก็พี่น้องนะครับที่ติดตามการทำงานของเพจโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามอยู่นะครับถือดีกว่านะครับก็ตอนนี้เราอยู่กันที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับในค่ำคืนที่24เดือนรอมฎอนนะครับเราอยู่กันบนอาคารมัสยิดนะครับก็วันนี้ทั้ง3ท่านน่ะที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยกับผมเนี่ยเป็นนักศึกษารุ่นที่3ของอบรมระยะสั้นที่อบรมกันที่เนี้ยที่ศูนย์กลางอิสลามนะครับแล้วก็บางท่านนะครับก็เพิ่งเข้ารับอิสลามสดๆร้อนๆเลยก็ได้รอมฎอนแรกของชีวิตใช่นะครับเรามาดาวแรกในวิถีการใช้ชีวิตในวิถีของคนไทยอิสลามส่วนบางท่านก็ปีที่2นะครับก็เมื่อกี้ก็ได้พูดคุยกับทั้ง3ท่านนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นปีที่2ก็ตามแต่ว่ามันก็มีความแปลกใหม่เสมอนะครับมีความท้าทายใหม่ๆให้มาแล้วได้เจอเสมอนะใช่ครับผมเอาละเดี๋ยวเราให้ทั้ง3ท่านแนะนำตัวก่อนดีกว่านะครับเริ่มจากท่านแรกเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ผมฟาดินนะครับฟาดินอายุเท่าไหร่อ่ะบอกอายุด้วยอายุ44ครับผม44เราจะได้ประเมินไงว่าอายุ44ยังถือศีลอดได้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ผมอุสมานครับผมอายุ36ครับ36ปีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ผมมุสตอฟาครับอายุ42ครับ42ก็ใกล้เคียงหลัก4ผมชนัดกล่อมจิตนะครับยูซุฟนะครับ48ครับครับอีก2ปีก็จะ50เนาะอินชาอัลเลาะห์ขอดุอาให้เราได้มีชีวิตอยู่ในพบเจอกับรอมฎอนเดือนปีถัดๆไปครับก็กลับมาที่ประเด็นนะครับที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็คือถามความรู้สึกของผู้เข้ารับอิสลามนะครับที่ว่าได้กับการถือศีลอดในปีแรกนะครับตอนนี้นะฮะเดือนรอมฎอนเนี่ยปฏิทินอิสลามเนี่ยทั้ง3ท่านเนี่ยก็จะทราบดีว่าวันน่ะจันทรคตินะวันเนี่ยมันจะปีนึงเนี่ยมันจะขยับขึ้นไปเรื่อยๆประมาณ10วันปีที่แล้วเนี่ยประมาณช่วงเดือนเมษาแต่ปีนี้ขยับขึ้นมาเป็นปลายเดือนมีนาแล้วก็คาบเกี่ยวมาเมษาซึ่งบ้านเราเนี่ยเดือนเมษาเนี่ยทุกคนรู้ดีมีขนาดที่เรานั่งอยู่นี่ร้อนมากร้อนมากมีเหงื่อไหลลงมาใช่ครับไหลย้อยลงมารู้เลยว่ามันถึงตรงไหนนะครับมันร้อนคำถามคือว่าปีแรกของปะดินครับผมนะครับกับการถือศีลอดอากาศร้อนอย่างเงี้ยครับไหวไหมรู้สึกยังไงมันจะยากลำบากนะครับในช่วงประมาณสัก3วันแรก3วันแรก3วันแรกเราจะรู้สึกป่ะแบบอุ๊ยไม่ไหวแล้วคือน้ำหิวน้ำมากคอแห้งขมเลยครับแต่ด้วยแบบศรัทธาเนาะก็เราก็ต้องพยายามให้ได้ครับ
น้ำลายมันจะเหนียวโอ้โหเหนียวเลยครับผมเลยแล้วทีนี้เราก็ยืนไม่เข้าคายไม่ออกไม่ไหวเลยครับเห็นน้ำตั้งตู้เย็นเนี่ยโอ้โหฉันน้ำครับแต่เราต้องอดใจไว้เนาะเพื่อเราตาละครับครับแล้วก็เพื่อสินอดปีแรกของเราครับให้มันสมบูรณ์แบบไม่ดูดสักวันอะไรประมาณนี้อ๋อฉันเริ่มทำแล้วโอเคครับอุสมานอ่ะครับก็สำหรับผมปีแรกก็ถือว่าเป็นบททดสอบที่เอาเรื่องอยู่ครับเขาเพราะว่ามันเหมือนกับหน้าร้อนด้วยแล้วก็เราต้องปรับตัวปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ปกติเราทานอาหารปกติใช่ไหมครับแต่ตอนนี้คือเหมือนกับว่าเราไปกินในเวลาที่เร็วขึ้นแล้วในกลางวันเราต้องห้ามทานถึงแม้ว่าเราจะมีอาหารที่เป็นฮาลาลอยู่ด้านหน้าด้วยความที่เรามีความยอมจำนนต่อองค์อัลเลาะห์ที่ห้ามในเดือนนี้เราก็ต้องอดละในสิ่งที่พระองค์ได้กำหนดไว้มันเป็นบททดสอบนะครับกับชาวมุสลิมทุกคนนะครับครับว่าเราจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างแล้วทีเนี้ยในเรื่องร่างกายนะครับก็อย่างที่บางฟาดินบอกก็คือประมาณ3วันถึง5วันนะครับจะเป็นช่วงที่ต้องปรับตัวอย่างหนักเอาพูดง่ายๆสัปดาห์แรกใช่ต้องปรับตัวอย่างหนักเลยเพราะว่าร่างกายเนี่ยเหมือนกับเรากินอาหารเช้าเที่ยงเย็นนะครับปกติแต่ตอนนี้คือเหมือนว่าใช่ครับแต่ตอนนี้คือเหมือนว่าเราไม่ได้กินพอเราไม่ได้กินเนี่ยมันเหมือนกับว่าร่างกายเราเหมือนกับมันอ่อนแรงคือทำความเข้าใจก็คือว่าเราไม่ได้อดนะแต่เรากินแต่เพียงแต่ว่าเราปรับเวลาในการกินเท่านั้นใช่ใช่ครับครับโอเคด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์ปีที่สองครับสำหรับผมนะครับอยู่รับอิสลามมา2ปีเกือบ2ปีแล้วครับผมผ่านรอมฎอนมารอบนี้รอบที่2นะครับรอบแรกมันเป็นช่วงโควิดนะครับช่วงโควิดเนี่ยข้อดีก็คือเราอยู่บ้านทั้งวันเราไม่ได้ไปทำงานก็นอนได้แต่ว่าปีนี้ด้วยเวลาที่มันเร็วขึ้นแล้วก็มันไม่มีโควิดแล้วครับมันก็เลยทำ8339ทำให้เราต้องปรับตัวนิดนึงเพราะว่าต้องทำงานไปด้วยต้องไปทำงานด้วยอะไรเงี้ยครับครับก็ประมาณนี้ครับดร.มุตฟาทำงานอะไรผมเป็นอาจารย์ครับก็มันก็จะมีช่วงที่ปกติเนี่ยเดือนเมษามันก็จะมีช่วงคาบเกี่ยวว่าสอบปลายภาคแล้วก็กลางๆเดือนเมษาก็จะปิดเทอมครับเพราะนั้นปีที่แล้วเนี่ยผมก็มันรอมฎอนมันช้ากว่าปีนี้10วันเพราะนั้นน่ะมันก็จะมีช่วงที่ผมต้องไปทำงานเนี่ยไม่กี่วันเพราะนั้นมันก็จะ อยู่บ้านซะเป็นส่วนใหญ่แต่พอปีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยต้องไปทำงานครับก็แตกต่างกันนิดนึงครับสำหรับตรงนี้ครับครับผมก็ด้วยกับอาชีพของดร.มุตฟาเนี่ยเป็นอาจารย์สอนแล้วเมษานี่คือไปปิดเทอมถูกไหมใช่ครับแต่ว่าปีนี้มันจะเป็นช่วงกำลังจะปิดเทอมครับประมาณครึ่งหนึ่งเลยครับก็เลยมีโอกาสแล้วประกอบกับว่าช่วงสถานการณ์โควิดก็เลยมีโอกาสได้ดอนมากกว่าคนอื่นนิดนึงครับเอาละปีที่แล้วครับผมอุสมานด็อกเตอร์เนี่ยเขาเป็นอาจารย์เขามีอาชีพเป็นอาจารย์เนี่ยเขาจะมีเวลาได้พักผ่อนมากสุไรมานอุสมานทำงานอะไรอ๋อผมเป็นพนักงานไอทีบริษัทครับโอเคมีความยากลำบากไหมเกี่ยวกับการถือสินอดและทำงานไปด้วยก็มีความยากลำบากไหมครับก็คือว่ามันก็ต้องปรับตัวครับแต่คือว่าด้วยความที่หลังจากโควิดมาด้วยนะครับมันสิ่งที่ดีตรงที่ว่าเราได้เวิร์กฟอร์มโฮมอยู่บ้านส่วนใหญ่ในการทำงานแล้วพนักงานไอทีส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าไม่ได้เข้าออฟฟิศประจำครับก็ประมาณสักของผมเนี่ยประมาณสัก3วีคจะเข้าออฟฟิศทีนึงก็อยู่บ้านก็จะไม่ต้องเดินทางไม่ต้องแบบไปเจอแดดอะไรเยอะเงี้ยก็จะทำให้เซฟตรงนี้ไปด้วยระดับนึงนะครับครับมีพี่น้องเรานะครับจะทักทายมานะครับก็สลามพี่น้องทุกท่านนะแล้วก็มีพี่น้องท่านนึงบอกว่าอะไรนะเรื่องของ IF นี่มันคือการอดอาหารใช่ครับช่วงเวลาหนึ่งพี่น้องท่านนี้ก็บอกว่าอะไรนะการทำ IF เนี่ยมันดีต่อสุขภาพแต่ว่าอิสลามเนี่ยมีมาเป็นพันๆปีแล้วนะใช่โอเคนั้นแสดงว่าอิสลามเนี่ยไม่ได้ตามโลกไม่ได้ตามกระแสใดอิสลามนำกระแสนะใช่ใช่ครับผมครับครับเขาจะเห็นได้ว่าถ้าร่างกายเราสะสมของเสียเนาะร่างกาย IF ก็คือการ
ดอาหารนะครับเพื่อจะดึงของเสียจากร่างกายออกมาใช้อิสลามรู้แบบนี้มา 1,400 ปีแล้วรู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงแล้วพอดีทำอาชีพอะไรใคร IF เหรอผมไม่รู้จัก IF นะบอกตรงรู้มั้ยอ้าวนี่เหรอใครรู้จักรู้มั้ยครับIF ผมที่ผมเข้าใจก่อนนะ IF เนี่ยเหมือนกับว่าเวลาเขาอดเนี่ยเขาจะอดในช่วงเย็นใช่ไหมช่วงเย็นแล้วก็กลางคืนช่วงกลางคืนแต่ตอนเช้าก็ทานปกติอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าคนของผมสลิมในเดือนรอมฎอนเนี่ยคือเราทานในช่วงก่อนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็หลังพระอาทิตย์ตกนะครับก็คือกลางวันเราจะห้ามทานมีการเสริมไหม IF IF ก็คือการอดอาหารอย่างที่อุสมานบอกนะครับแต่ว่า IF เนี่ยมันไม่ได้มีการอดใจครับถ้าถือศีลอดเนี่ยมันจะมีอดอาหารแล้วก็อดใจห้ามใจของเราไม่ให้ไปทำสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงห้ามไว้ครับโอ้ครับก็อันนี้จะแตกต่างกันเยอะผลบุญในการเนียดเอามาใกล้ๆเดี๋ยวมาใกล้ๆอ๋อใช่โอเคเดี๋ยวมีอะไรก็เขียนมานะไลฟ์สดแบบกันเองไม่มีอะไรนะอันนี้ก็สั้นๆเรื่องไอเอฟนะครับก็เหมือนที่เพื่อนบอกนะครับก็คือการอดเหมือนกันอดต่างช่วงเวลาแต่ก็คืออดนะครับครับเขาก็น่าจะมีความคิดมาจากศาสนาเรานี่แหละเรื่องการอดนะครับต้องมีคนวิเคราะห์มาแล้วว่ามีผลดีต่อร่างกายก็เลยมีคำว่าเอฟขึ้นมาเนี่ยครับอิสลามเรามีมาก่อนอ่ะโอเคเมื่อกี้โปรดิวเซอร์เขาบอกว่าIF อ่ะมันคือการอดเหมือนกันอุสมานบอกว่าทั้ง3ท่านเนี่ยบอกว่าการถือศีลอดเราก็อดเหมือนกันเราก็งดด็อกเตอร์บอกว่ามันต่างกันอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของ IF มันอดแค่อาหารถูกไหมอาหารกินน้ำได้นี่ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นถือศีลอดเนี่ยมันคือมันทุกอย่างเลยนะอาหารน้ำอากาศด้วยไหมอากาศไม่นะอาหารนะน้ำของธุรกิจแล้วก็เรื่องของอารมณ์ใช่ไหมควบคุมอารมณ์นะใช่แล้วก็โปรดิวเซอร์บอกว่ามันต่างกันที่ผลบุญแล้วก็เจตนาเจตนาในการทำก็คือได้ผลบุญใช่เมื่อที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่จะเข้ารอมฎอนเนี่ยที่โครงการเนี่ยทั้ง3ท่านเนี่ยจะได้เข้านะที่เราเปิดเสวนาที่วิทยากรอาจารย์บอกว่าอะไรนะการเจตนาเนี่ยถ้าเราถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยเราเจตนาทำเพื่ออัลเลาะห์นะครับถ้าเราเจตนาว่าฉันถือศีลอดเพื่อลดน้ำหนักอันนี้ไม่ได้เลยนะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ใช่ครับ okay. เราเนียดมีเจตนาเพื่ออัลเลาะห์ครับเป็นคำสั่งใช้ของอัลเลาะห์ที่อยู่ในหลักปฏิบัติแล้วที่บอกว่าสัปดาห์แรกห้าวันแรกสามวันแรกเนี่ยรู้สึกแบบหิวก็หายคอแห้งแห้งคืนน้ำลายคืนไม่เข้าคายไม่ออกไม่ได้เลยครับทำยังไงก็ตรงนั้นหน้าเวลานั้นทำยังไงตั้งแต่เช้าเนาะเราเปลี่ยนเวลากินนะครับเคยกินข้าว8โมง9โมงตีสี่เราต้องลุกขึ้นมากินข้าวแล้วคิดดูว่าวันแรกจะคืนลงไหมครับไม่มีทางเลยไม่มีทางมันฝืดไปหมดใช่มันฝืดไปหมดแล้วครับทีเนี้ยเราก็ไม่ค่อยได้กินทีเนี้ยร่างกายเราก็ไม่ค่อยมีน้ำไม่ค่อยมีอะไรก็แล้วก็อากาศช่วงนี้ครับร้อนมากทีนี้ก็แบบโหยังไงก็คือทางที่ดีสุดก็คืออยู่ในม่านเยอะๆครับอยู่ในม่านเยอะๆแล้ววันที่3วันแรกที่บอกว่ามันรู้สึกว่าเราต้องปรับตัวแล้วเราหิวก็หายเนี่ยมีน้ำอยู่ตรงหน้าครับทำไมไม่กินอ่ะก็อันนี้ก็เราเนียดในใจเนาะว่าเราถือศีลอดเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาครับเป็นคำสั่งใช้ของอัลเลาะห์เราก็ด้วยใจศรัทธามุ่งมั่นเราก็ต้องทำให้ได้ครับครับผมทำดีลินแล้วครับอุสมานครับครับแก้ปัญหายังไงสัปดาห์แรกที่ว่าโอ้โหหิวก็หายมากหิวก็หายครับก็มีทางเดียวครับห้ามยับยั้งชั่งใจอารมณ์ตัวเองครับผมครับเราก็ทำคำสั่งใช้ต่อแล้วก็เราก็เลี่ยงในสิ่งที่ร้อนเพราะเรารู้แล้วถ้าร่างกายเราไปโดนที่ร้อนมันทำให้เราเสียเหงื่อเยอะแล้วก็ทำให้เราหิวน้ำมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยพยายามเลี่ยงครับครับผม
ก็ถือว่าการงานที่ทำเนี่ยมันก็มีส่วนช่วยนะอย่างด็อกเตอร์เนี่ยเขาเป็นอาจารย์เนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำงานหนักกลางแดดเปรี้ยงป้างอะไรอุสมานก็ทำงานเกี่ยวกับไอทีก็อยู่ในบ้านในห้องแอร์อยู่แล้วปัดดินเองก็เหมือนกันใช่ไหมเราไม่ได้ทำงานหนักทีนี้มันก็มีอ่ะในโลกแบบเนี้ยมันมีพี่น้องของเราที่เขาต้องถือศีลอดด้วยทำงานหนักด้วยอะไรเงี้ยนะแล้วก็เรื่องของบางพื้นที่นะอาหารการกินบางพื้นที่ก็ไม่มีด้วยซ้ำที่จะถือศีลอดที่จะกินสโฮที่จะกินอาหารละศีลอดวกมาตรงนี้นิดนึงที่ฟาดินกับอุสมานไปแจกข้าวสารฟิตรอให้กับพี่น้องที่ยากจนนะครับถามความรู้สึกก่อนถามความรู้สึกไปเห็นภาพแล้วรู้สึกยังไงบ้างอ๋อท่านทำหนึ่งเดือนแล้วนะครับก็คือโดนรับน้องนะครับก็คือ ผมเพิ่งเข้ารับอีกสามเมื่อวันที่5โดนรับน้องนี่หมายถึงยังไง5มีนานะครับพาไปสกอตจังโอ้โหพอเข้ารับอีกสามเสร็จปุ๊บอาจารย์บอกว่าอ่ะไปรับน้องกันนะครับคือไปแจกข้าวสารนะครับ โดยที่แบบเราไม่ได้กินอะไรทั้งวันเลยครับแล้วก็ไปตั้งแต่8โมงเช้านะครับแล้วก็เดินแจกข้าวสารเลยก็คือผมไม่เคยสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะครับที่เราเดินไปนะครับเห็นพี่น้องเราลำบากมากมากครับอันนี้ผมบอกเลยว่าลำบากมากมากกว่าพวกเราเยอะเราคิดว่าเรามาจากครอบครัวที่ยากจนเราคิดว่าเราลำบากแล้วกว่าจะมาถึงจุดนี้แต่ว่าเราไปเห็นเขาแล้วว่าโอ้เขาลำบากกว่าเรานะใช่ครับเขาลำบากกว่าเราเยอะมากเลยครับเยอะมากเยอะมากเราก็ได้เอาข้าวสารไปให้เป็นข้าวสารพิเศษนะใช่ครับเป็นโครงการที่เราทำทุกปีก็คือว่าน้องๆนักศึกษาของเราอ่ะที่เขาเข้ามาเรียนกับเราแล้วเขาเข้ารับอิสลามเนี่ยมันเป็นข้อกำหนดมันเป็นข้อบังคับมันเป็นวาญิบสำหรับเขาที่เขาจะต้องจ่ายสกัดฟิตรอใช่ครับแต่ทีนี้ว่าบางท่านเนี่ยเขายังไม่ได้แต่งงานบางท่านอาจจะแต่งงานแล้วนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะจัดการใช่ยังไม่ทราบว่าจะไปจ่ายที่ไหนทางโครงการก็เลยเป็นสื่อกลางมาแต่ตอนนี้เราปิดแล้วเพราะว่ามันมีขั้นตอนในการจัดใช่ใช่ครับทราบว่าพรุ่งนี้จะเป็นรถสุดท้ายที่นำส่งไปมันอาทิตย์ประมาณอาทิตย์รถสุดท้ายครับเป็นรถสุดท้ายใช่ครับอุสมานล่ะไปเห็นบรรยากาศตรงนั้นแล้วรู้สึกยังไงโอ้ผมว่าอันดับแรกเลยอากาศร้อนมากไม่เถียงนี่ผมมิอากาศร้อนมากแล้วแบบว่าขนาดเรายังอยู่ในอากาศที่ร้อนนี่เรายังรู้สึกว่าเราเหนื่อยเราก็หายน้ำเราเหนื่อยแต่เราก็ยังมีจังหวะแต่การใช้ชีวิตของเรานะครับเรายังอยู่ในที่ร่มยังอยู่ในห้องแอร์เรายังมีอะไรเรายังมีชีวิตที่ดีกว่าเขาแต่เขาเนี่ยเขาลำบากมากว่าเราไปเจอในไปหาพี่น้องที่เขามีความยากลำบากเนี่ยคือเขาว่าเขาบ้านเขาเนี่ยร้อนแล้วก็หลังคาเนี่ยคือเป็นสังกะสีแล้วก็เขาเรียกอะไรครับคือเราเข้าไปในบ้านเนี่ยเรายังรู้สึกว่าร้อนมากเลยอ่ะแต่พี่น้องชาวมุสลิมที่เขาอยู่ในจุดๆนั้นที่เขามีความยากลำบากนะเขาต้องมีความอดทนสูงกว่าเรามากแล้วก็ผมไปดูมาเนี่ยโอ้โหแบบว่าเขาก็สู้เหมือนกันนะครับสู้ผมก็ทำดุลละเลยครับสู้มากเขายากลำบากกว่าเราเยอะเลยแต่เขาก็ยังมีความที่จะถือศีลอดแล้วก็ไม่ละทิ้งตรงนี้จากอัลลอฮ์เลยครับผมดร.เรายังไม่ไปผมไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมใช่ครับไม่เป็นไรจ้ะเราปีนี้จะไปพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้จ้ะอีก2วันครับพอดีโอเคฟังอุสมานฟังประเด็นแล้วยกเลิกทันนะอยากไปครับอยากไปจริงๆอยากไปอยู่ครับครับผมปีแรกถือศีลอดคนเดียวถือศีลอดละศีลอดใช่คนเดียวที่บ้านปีที่2ได้มีโอกาสร่วมละศีลอดร่วมกันกับพี่น้องอย่างเนี้ยอย่างที่ศูนย์กลางเนี้ยรู้สึกยังไงดร.รู้สึกได้บรรยากาศที่แตกต่างออกไปเยอะเลยครับปกติเราละศีลอดที่บ้านเนี่ยก็เราก็ละคนเดียวเนาะแต่พอมาถึงปีนี้ครับมีโอกาสได้มาละศีลอดกับบรรดามวลรับด้วยกันนะครับก็รู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆเลยบรรยากาศที่เราแบบนั่งรอละศีลอดด้วยกันบรรยากาศที่เราพอละศีลอดเราขึ้นมาละหมาดด้วยกันมันเป็นบรรยากาศที่ประทับใจมากๆเลยครับสำหรับปีนี้สังเกตอะไรอย่างไหมผมเองก็ทำงานนะทุกคนที่ทำงานเนี่ยเช้ามาเนี่ยเราไปทำงานปุ๊บช่วงระหว่างวันเนี่ยบางทีผมต้องออกไปเจอแดดเนี่ย
มันจะรู้สึกเหนื่อยมากเหนื่อยแล้วก็เราต้องเดินทางด็อกเตอร์เนี่ยเดินทางมาจากชลบุรีใช่ครับใช่ปทุมทุ่งคุก็ไม่ไกลไม่ใกล้นะมันก็ไม่ใกล้ผมมาจากประตูน้ำระหว่างที่ขับมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยมันก็แบบมันก็เหนื่อยนะมันก็ปุ๊บแต่เวลาเรามาเจอพี่น้องแล้วเรามานั่งรอความเหนื่อยมันหายเลยรู้สึกไหมรู้สึกไหมความเหนื่อยมันหายนะแล้ววันที่เวลาที่มัวซินเขาอาสานถึงเวลาละสินอดน้ำจวบแรกอินทผลัมเม็ดแรกเนี่ยมันขึ้นอ่ะนะใช่ๆครับคิดว่าทุกคนมีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันนะแล้วรู้สึกว่าสำหรับผมนะครับที่ละสินอดคนเดียวมาตลอดครับปกติผมก็จะละสินอดด้วยอินทผลัมไม่กี่เม็ดแล้วก็ละหมาดมักริบเลยแต่ว่าพอมาที่เนี่ยรู้สึกว่ามันท้าทายเป็นอย่างยิ่งครับมันเยอะเพราะว่าอาหารมันเต็มโต๊ะไปหมดเลยครับมันก็โยโย่อยู่เหมือนกันมันก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าเวลาเรากินเยอะเกินไปนะแล้วเราก็มาละหมาดมักริบมันก็จะมีปัญหาตอนที่เราละหมาดนะครับต้องเหมือนก็จะแน่นนิดนึงอย่างกลับไปหาที่ซุนนะห์นบีอ่ะนบีบอกว่านบีละสินอดด้วยอินทผลัมแล้วก็น้ำแล้วก็มาละหมาดมักริบก่อนแล้วก็ทีนี้ก็แล้วแต่กำลังกระเพาะองค์ท่านก็เอาตามนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของศาสนาเนาะที่ทำให้เราเห็นว่าคนรวยร้อยล้านพันล้านนะครับเขาต้องอดเหมือนเราถ้าเป็นในที่อื่นก็ไม่มีครับคนรวยไม่เขาไม่ยอมอดแต่คนอิสลามอดแน่นอนอดแน่นอนถึงคุณจะมีเงินเยอะแค่ไหนก็ต้องอดถึงจะอดครับมีพี่น้องเราบอกว่าผมเป็นไรเดอร์ส่งอาหารบอกเลยสุดๆปีนี้ถือศีลอดปีแรกด้วยเอาไงดีอ่ะแอบจอดปากซอยแล้วก็จบสักจบนึงได้ไหมนะแต่ว่าพี่น้องก็ไม่เอานะอย่างที่อุสมานแฟดินบอกอย่างที่ด็อกเตอร์บอกก็คือว่าเรามีเนียบเรามีเจตนาแล้วลิ้นหลายจานละครับภาคผลบุญเนี่ยเราจะส่งคำนวณให้โอเคด็อกเตอร์บอกว่าด็อกเตอร์ปีนี้ได้มีโอกาสมาร่วมละศีลอดนะครับแล้วก็มาเจอบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยอุสมานรู้สึกยังไงที่ได้มาละร่วมละศีลอดด้วยกันในสำหรับปีแรกเลยนะปีแรกครับปีแรกที่ผมมาที่นี่เตรียมตอบด้วยนะสองใบปีแรกที่มาที่นี่เลยผมรู้สึกประทับใจมากครับกับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวมุสลิมแล้วก็เป็นเพื่อนที่เป็นมุฮัรรับด้วยกันที่ของโครงการสันติชนแล้วก็พี่น้องมุสลิมทุกคนทั่วไปคือทุกคนเนี่ยเหมือนกับมีความมุ่งมั่นมีความมานะที่จะเข้ามาถือศีลอดแล้วก็มาทำอิบาดะห์ต่อพระองค์ครับแล้วก็เรื่องการอาหารการกินเนี่ยก็มีมาตลอดเลยแต่คือว่าสำหรับผมแล้วต่อให้หิวแบบอาหารเต็มโต๊ะอยู่ข้างหน้านะอยากกินเยอะเลยแต่แบบพอกินเข้าไปจริงๆแล้วมันกินไม่ได้ทีเดียวใช่กินได้ทีเดียวมันกินเหมือนกับว่ากระเพาะเราค่อยๆขยายนะครับเพราะว่าเคยกินตั้งแรกเคยกินเยอะแล้วพอมาละหมาดนี่โอ้โหลงตรงที่คอเลยครับสู้หยุดทีเดียวตกที่คอเลยนี่แหละต้องบริหารดีๆครับต้องบางทีเจออิหม่ามบางท่านสุยอยู่นานใช่ๆๆคือหรือยังใช่ๆนี่แหละสุนัขนบีบอกว่ากินแค่พอดีครับก่อนนะเราละเลยไงเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์นะแล้วหลังจากนี้เราจะลดปริมาณตอนละศีลอดลงกินให้พอดีแล้วก็ให้มันไม่จนอิ่มมากเกินไปครับกังวลมั้ยเรื่องมาที่นี่ว่าอาจจะต้องมาหาอาหารกินจะต้องอะไรจะไม่มีอะไรกินไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาที่เนี้ยไม่เลยครับมีความกังวลไหมไม่มีความกังวลเลยครับที่นี่เลี้ยงดีมากครับครับอาหารเยอะอาหารเยอะในส่วนของภาคผลบุญสำหรับคนที่จัดหาอาหารให้กับผู้ที่ถือศีลอดนะครับภาคผลบุญมันเท่ากับคนถือศีลอดเลยครับนะมีพี่น้องแย่งกันเป็นเจ้าภาพเลยเห็นไหมใช่ใช่คือแบบไม่ต้องหาว่าใครจะเป็นคนออกใครจะมีแต่คนมาช่วยมีคนแย่งเลยใช่มีคนมาฉันจองนะมือนี้ฉันจองมือนี้ฉันจองเพราะว่าทุกคนหวังภาคผลบุญจากภาคผลบุญมาในตลาดประเด็นล่ะรู้สึกไงอ๋อก็เหมือนมันสู้บอกเลยครับทุกคนแย่งกันเพื่อเลี้ยงนะครับแย่งกันกินผมจะก็ผมไม่รู้นะครับว่ายามาคืออะไรนะครับยามาคืออะไรนี่ครับมาที่นี่รู้เลยนะครับทุกคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับทุกคนต่างที่จะแย่งกันนะครับแย่งกันโอเคโอเคครับทุกคนก็ใครมีอะไรก็มาแบ่งกันกินนะครับแล้วก็ที่สุดการนะครับมาได้เลยเพราะว่ามีข้าวเลี้ยงตลอดเวลานะครับแล้วก็ที่มูลนิธิสันติชนเราก็
จะมีโต๊ะเพื่อบนที่ของเรานะครับใครมาก็มาทักทายกันได้นะครับที่ด้านล่างตึกนะครับอ่ะที่นี่เราอยู่กันที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยพอดีโปรดิวเซอร์ก็โชว์มาที่นี่ที่ไหนเอาคุณไม่รู้หรือไงว่าคุณอยู่ตรงไหนโอเคครับหยอกกันเล่นนะโอเคแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นค่ำที่10คืนสุดท้ายที่มีพี่น้องมาอิติกาฟกันอยู่แต่เราก็ไม่คุยเสียงดังมากนะครับเผื่อบางท่านเขาอ่านในคุรอานเขาทำอามานอิบาดะห์อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราคุยกันเสร็จเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะตั้งเจตนาแล้วก็ขึ้นมาอิติกาฟแล้วก็อ่านในคุรอานละหมาดอะไรกันเนี้ยแต่หลังจากเราไลฟ์สดเสร็จแล้วนะโอเคครับเมื่อกี้ถึงตรงไหนนะเรื่องของอาหารนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงเดิมเนี่ยที่โครงการของเราอะนะก็มีพี่น้องที่มาเข้ารับอิสลามเสร็จแล้วปุ๊บเราเนี่ยไม่มีครอบครัวที่เป็นมุสลิมเดิมถูกไหมเวลาเรากลับไปบ้านเราทำงานเรากลับไปบ้านเนี่ยเราก็บางคนอยู่หอพักอยู่คนเดียวเราก็ไม่มีญาติมาแล้วบางท่านเนี่ยกลับไปอยู่กับพ่อหรือแม่หรือพี่หรือน้องก็เขาก็เป็นต่างศาสนิกใช่เขาก็ไม่ได้มาร่วมรับศีลอดกับเราบรรยากาศแบบมารับศีลอดร่วมให้น้องมันไม่มีเราก็เลยเริ่มต้นกันว่าอ่ะชักชวนกันมาสิชักชวนกันมาแล้วเราก็ทราบว่าที่นี่มีการเลี้ยงละศีลอดเราก็ชักชวนกันมาแล้วก็เริ่มต่อเนื่องมาทุกปีนะแล้วจนทุกวันนี้ก็คือจากเมื่อก่อนเนี่ยโต๊ะเล็กๆสี่ห้าคนใช่ครับตอนนี้30คนแล้วมั้งครับเลยครับ เลยแล้วนะปีหน้าน่าจะทะลุต้นปาล์มครับไม่เป็นปีหน้าอาจจะขอหมั่นทั้งปีเลยนะครับจะล้อเพราะว่าจะล้อปลาพี่น้องเขารู้ไงว่าเรียกว่ามัวรับคนมัวรับสันติชนเพราะว่าถ้าเราเรียกใช้คำเนี้ยทุกคนก็จะเข้าใจได้มาอ๋อกลุ่มเขาเป็นคนเข้ารับอิสลามเข้ารับอิสลามใหม่แต่จริงๆเราหลุดพ้นจากการเป็นมัวรับไปนานแล้วเป็นมุสลิมแล้วแต่ยังเข้าใจว่าเราเป็นมัวรับโดยชื่อครับอ่ะทีนี้มันถึงเรื่องของเรามาที่นี่ละเราถือศีลอดกันละครั้งแรกปีแรกปีสองความรู้สึกแล้วก็ได้ไปเห็นคนยากคนจนความรู้สึกทีนี้เรามาที่นี่เรามาทำอะไรกันบ้างอ่ะไหนวันนี้ลองเล่าให้ฟังก็อันดับแรกนะครับก็เรื่องงานนะครับเรื่องงานก็ประมาณสักสี่โมงครึ่งก็มาให้ทันละหมาดมักกะริบนะครับแล้วก็รอเพื่อเข้าละหมาดอีชานะครับอีชาแล้วก็ทำการละหมาดตะลอวิยะนะครับอันนี้จุดประสงค์ท่านเลยครับละหมาดตะลอวิยะโดยการรวมกลุ่มครับนี่เราจะได้ผลบุญเพิ่มขึ้นครับจากการละหมาดรวมกลุ่มทั้งอยู่บนมัสยิดด้วยแล้วก็อยู่ในเดือนรอมฎอนด้วยครับนะครับนั้นจะผลบุญเยอะแยะมากมายนะครับประมาณนี้แล้วก็พอละหมาดตะลอวิยะเสร็จนะครับก็รอนะครับรอเพื่อละหมาดอิติกาฟนะฮะสำหรับ10คืนใช่10คืนสุดท้ายนะครับก็อยู่กันทั้งคืนนะครับประมาณนี้เดี๋ยวให้เพื่อนเล่าให้ฟังโอเคอ่ะอุสมานครับก็เหมือนกับที่บังฟาดินพูดไปเมื่อกี้นะครับแต่คือว่าก็จะมีกลางคืนเนี่ยก็มีหลังจากที่ละหมาดตะลอวิยะห์แล้วนะครับก็พี่น้องก็จะมีแบบนอนบ้างหรือว่าก็มานั่งอ่านกุรอานกันแล้วก็มาฝึกอ่านใครอ่านภาพผลบุญนะครับก็คืออยากอ่านให้ได้มากที่สุดค่อยๆอ่านไปเรื่อยๆหรือใครที่อ่านไม่ค่อยได้ก็หัดมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีได้ผลบุญ2เท่าครับนะครับแล้วก็หลังจากที่อ่านอันนี้ไปอ่านไปจนถึงตี2ก็มีละหมาดตะฮัจญุดครับละหมาดยามค่ําคืนตะฮัจญุดแล้วก็มีวิเตอีกทีนึงแล้วก็มีหลังจากนั้นก็ลงมาทานอาหารซะฮอดซึ่งทางมูลนิธิศูนย์กลางสถาบันศึกษาผู้ใหญ่นะครับซึ่งเขาเป็นองค์กรที่เป็นเครือข่ายอยู่ในมูลนิธิเขาก็ดูแลทีเขาก็ดูแลเรื่องอาหารการกินใช่ครับครับหลังจากนั้นก็พอทานมันใช่มายังครับพอทานอาหารเสร็จเรียบร้อยก็จะเข้าเวลาละหมาดซุบโบซุบฮีครับแล้วก็ค่อยแยกย้ายหรือใครอาจจะอยู่ต่อบางคนก็อยู่ต่อยาวถึง10วันเลยอะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเราต้องตั้งเจตนาครับจริงๆแล้วก็อยากให้มาละหมาดที่มัสยิดเพราะว่าการละหมาดที่มัสยิดเนี่ยได้การละหมาดญะมาอะฮ์
ได้ผลบุญครับดีกว่าละหมาดที่บ้านผู้ชายสำหรับผู้ชายนะสำหรับผู้ชายโอเคพูดถึงการมาเนี่ยด็อกเตอร์บ้านอยู่ไกลอันนี้เป็นครั้งแรกไหมที่ได้มาเนียบเอติกรรมอ๋อเป็นครั้งแรกเลยครับมีปีที่แล้วเนี่ยผมพอเข้า10คืนสุดท้ายเนี่ยผมตั้งใจจะไปเอติกราฟแถวบ้านเลยครับแต่ว่าเขาไม่มีเอติกราฟกันใช่ๆผมก็เลยไม่ได้เอติกราฟครับวันนี้เป็นวันแรกที่ผมได้เอติกราฟในฐานะที่เป็นมุสลิมนะครับครับผมแล้วเราคาดหวังไหมแสวงหาลายละตุนกอดแน่นอนแน่นอนแน่นอนครับก็อยากจะทำอามานอิบาดะให้เยอะๆเพื่อที่จะได้ผลตอบแทนที่ท่านนบีเคยบอกไว้ว่าถ้าใครทำอามานอิบาดะในคืนค่ำคืนแห่งไลลาตุนกอดเนี่ยครับจะได้ผลบุญเท่ากับ 1,000 เดือนครับก็ตั้งใจจะได้ไลลาตุนกอดของเราเหมือนกันครับครับนะทุกท่านเนี่ยก็ทราบดีอยู่แล้วเพราะว่าเวลาที่เราเรียนเราสอนกันหรือว่าในการพูดคุยกับครูบาอาจารย์เนี่ยก็เราก็จะพูดถึงเรื่องของเดือนรอมฎอนนะครับแล้วก็อามานอิบาดะต่างๆในเดือนรอมฎอนภาพผลบุญของมันแต่จริงๆแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ทรงตรัสในกุรอานว่าสำหรับผู้ที่ถือศีลอดเนี่ยการตอบแทนเนี่ยอัลเลาะห์จะทรงคำนวณให้เองอันเนี้ยถ้าเรารู้อย่างนี้ก็ทำไปเลยละต้องทำบางครั้งเราอาจจะทำเต็มความสามารถของเราแล้วแต่เรามีเจตนาทำเพื่ออัลเลาะห์เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะทำได้ไม่มากแต่อัลเลาะห์ทรงสัญญาแล้วอ่ะว่าอัลเลาะห์จะทรงคำนวณให้เองใช่อัลเลาะห์อาจจะให้เรามากทำไปเลยละขอให้เราทำมีเจตนาขอให้เรามีเจตนามีเจตนาที่ดีครับสำคัญแล้วก็สำหรับ3ท่านเนี่ยถือว่าเป็นปีแรกๆนะถือว่าเป็นปีแรกๆแล้วก็ถือว่ายังใหม่อยู่นะครับในส่วนของหลายๆท่านเนี่ยอาจจะทราบไปเจอที่อื่นไปเจอที่อื่นที่ปฏิบัติไม่เหมือนกันเนี่ยมีไหมมีครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับว่าก็ทะเลาะกันทุกปีเนาะเรื่อง8 กับ 20ครับครับอันนี้ก็คือก็สรุปแล้วก็ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกก็ถูกทั้งหมดนะครับถูกทั้งหมดก็คือทำได้ทั้งหมดไม่ว่า8หรือ20นะครับอันนี้ขอให้พี่น้องไม่ต้องเดินออกนะครับเวลาเจอ20ได้ครับได้เพราะว่านบีรับรองไว้นะครับอุสมานล่ะมีไหมมีไปเจอที่แบบว่ามีครับอันนี้ฉันไม่เคยเจอหรือว่ามีครับก็อย่างละหมาด20แถวบ้านก็เขาก็จะมีละหมาด20แล้วก็พอละหมาด2รอกัตใช่มั้ยครับแล้วก็มีท่องดุอาท่องอะไรสักอย่างนะผมก็ไม่ครับครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุก2รอกัตแล้วก็มีท่องเว้นท่องเว้นท่องจนถึง20อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เหมือนว่าเราก็ต้องศึกษาเนาะว่าเออมีด้วยใช่มั้ยอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้หมายความว่าเอ้ยเราไปบอกว่ามันไม่ถูกหรือถูกไม่ถูกไม่ถูกอะไรครับแต่ให้เรารู้ว่ามันมีครับมันทําได้หลายๆอย่างทําได้เพราะทุกอย่างมันคือซุนนะห์ครับดร.ล่ะเคยเจอไหมเจออะไรที่แบบว่าเฮ้ยมันนอกเหนือจากที่เราเรียนรู้มาเกี่ยวกับอามานอิบาดะห์ในเดือนรอมฎอนไปเจออะไรที่มันนอกเหนือไหมนอกเหนือจากที่เราเรียนมาก็มีหลายอย่างเลยนะครับในสำหรับเดือนนี้จริงๆก็มีข้อมูลใหม่ๆเยอะเหมือนกันซึ่งเราก็ต้องเรียกว่าอะไรศึกษาดูว่าเราว่าน้ำหนักทางไหนมันมากกว่ากันยกตัวอย่างเช่นมีเพื่อนคนหนึ่งครับที่เขาบอกว่าถ้าเราละหมาดจบพร้อมอิหม่ามหมายถึงละหมาดตะละเวียครับตั้งแต่อีชาถึงตะละเวียจบพร้อมอิหม่ามแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องไปละหมาดตะฮัจญุดอีกแล้วก็มีบางข้อมูลที่ผู้รู้เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าถ้าเรานอนก่อนแล้วตื่นมาตะฮัจญุดได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ผมก็ยังงงๆอยู่ว่ามันทิศทางไหนครับใช่ครับมุสลิมใหม่นะใช่ครับโอเคเรามีโปรดิวเซอร์ของเราเคยพูดเอาไว้ครูชรอฟเคยพูดเอาไว้ว่าเวลาเราเจอสิ่งเหล่านี้เราจะบอกกับนักเรียนของเราแล้วก็ให้คำแนะนำนักเรียนของเราว่าให้เรามองว่ามันเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งนะเพราะว่ามันมีการปฏิบัติที่ไม่เหมือนกันที่ต่างกันบ้างอะไรเงี้ยถือว่าเวลาเราเจอแล้วเนี่ยก็อ๋อมันเป็นการเปิดรับความรู้อีกด้านหนึ่งว่ามันมีอยู่นะมีพี่น้องปฏิบัติอยู่แต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยคือถามว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเลือกถูกไหมสุดท้ายแล้วตัวเราก็ต้องเลือกไม่ว่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไม่เหมือนกันสุดท้ายแล้วตัวเราเองต่างหากว่าเราจะเลือกปฏิบัติแบบไหนเพราะฉะนั้นแล้วให้เรามองว่าอ๋อเป็นความรู้
สำหรับฉันเพิ่มเติมนะครับไม่ใช่ข้อขัดแย้งถูกไหมสุดท้ายต้องมาถามตัวเองว่าอะไรที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับปลอเนี่ยมันพัฒนาไปใกล้ชิดเรารักพระองค์มากขึ้นต่างหากที่เราจะต้องใส่ใจนะครับถึงแม้ว่าวันหนึ่งปุ๊บอ๋อฉันบอกว่าแบบถ้าเราได้ยินข่าวว่าแบบนี้ดีกว่าแบบนี้เราไปทิ้งไปเอาแบบนั้นที่ดีกว่าถ้าเราได้ข้อมูลแบบนี้นะแล้วเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับเราให้ย้อนกลับมาดูตัวเองย้อนกลับมาดูตัวเองอันนี้เรากำลังฉีดวัคซีนให้กับลูกศิษย์ของโครงการทุกคนว่าให้มองว่าเป็นปรากฏการณ์ว่าอ๋อมันเป็นการเรียนรู้สำหรับฉันสำหรับมุสลิมใหม่สุดท้ายเราก็ต้องเลือกและสิ่งที่เราเลือกก็คือเรามีความสัมพันธ์ต่ออัลเลาะห์ให้ใกล้ชิดพระองค์มากที่สุดต่างหากอันนั้นเราคีปตรงนั้นเอาไว้นะโอเคอัลฮัมดุลิลลาห์นะอันนี้ครูชรอบเขาเคยพูดเอาไว้นะเขาค่อนข้างที่จะแบบว่ามีมันสมองนิดนึงอ่ะในการที่จะบอกกับลูกศิษย์ลูกหาอย่างเงี้ยนะไม่น่าเชื่อนะว่าครูชรอบเขาเป็นคนที่นะเห็นเขาเงียบๆนะครับมีพี่น้องถามมาว่านอนที่มัสยิดสะดวกสบายมั้ยอ่ะปาดินกับอุสมานเคยเอติกาฟแล้วลองเล่าเผื่อด็อกเตอร์จะเปลี่ยนใจขับรถกลับชลบุรีผมอยู่ตั้งแต่คืนแรกนะครับคืนค่ำคืนแรกวันของ10คืนสุดท้ายนะครับความสะดวกสบายก็คงทหารไม่มีก็ลำบากเลยครับเพราะว่าเราต้องนอนตากยุงเนาะร้อนนิดนึงอะไรเงี้ยป้องกันหาวิธีป้องกันแต่ว่าอย่างหนึ่งเราได้ผลบุญเนาะใจเราสบายเราไม่สบายกายไม่เป็นไรนะครับใจเราสบายอันทำเงินได้ครับอุสมานลำบากไหมอาหารการกินเรื่องห้องน้ำที่นี่ห้องน้ำที่นี่สำหรับที่นี่นะครับห้องน้ำมีจำนวนที่เยอะแล้วก็รองรับได้ดีครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องพื้นที่ก็กว้างครับถ้าจะนอนก็ได้ทุกจุดเลยพื้นก็เย็นนะครับนอนในห้องน้ำได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้พื้นแฉะไปนิดนึงได้ครับมันเปียกครับก็จะมีลมมีลมเข้ามาที่มัสยิดด้วยแล้วครับทำให้นอนเย็นสบายอยู่ครับแต่ก็มียุงนิดนึงครับครับแต่ก็ไม่เป็นความยากลำบากของพี่น้องมุสลิมครับดร.ได้ยินสองท่านเปลี่ยนใจไหมโอ้ไม่เปลี่ยนใจแน่นอนครับอยากนอนที่นี่เลยครับเพราะว่าที่เนี่ยเป็นผมว่าเป็นมัสยิดที่มีอากาศถ่ายเทดีมากๆครับโปร่งนะบางทีถ้าเป็นหน้าลมหน้าที่มีลมพัดเข้ามาเนี่ยเย็นมากยืนละหมาดแบบจะหลับเพลินมากเลยนะถ้าไม่เอติกาฟที่นี่ไม่รู้เอติกาฟที่ไหนครับครับก็มีนะผมได้ข้อมูลมาที่มัสยิดเพชรบุรีซอย7อะไรนะล้อมานะแคบครับดารุนอามานดารุนอามานก็ที่นั่นก็เปิดมีให้พี่น้องเอติกาฟเหมือนกันแต่ก็มีโอกาสอินชาอัลเลาะห์อาจจะปีไหนเราอาจจะลองเปลี่ยนดูบ้างอะไรนะสำหรับเราครับก็มันเป็นเดือนเมษาไงนะมันก็อากาศมันก็ร้อนเป็นเรื่องปกติขนาดเรานอนผมนอนอยู่บ้านนี่โอ้โหนอนเนี่ยเรานะแต่ว่าผ่านไปได้เนี่ยปีต่อไปเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องที่สบายแล้วสำหรับพวกเรานะนี่ขนาดเรื่องของแท่นนี้นะไอ้เรื่องที่มันแบบไร้สาระปัญหาชีวิตที่มันต้องมีถาโถมเข้ามาบททดสอบที่มีถาโถมเข้ามาเรานึกถึงวันเนี้ยเรานึกถึงเดือนรอมฎอนเนี้ยว่าไอ้สิ่งที่มันจำเป็นสำหรับชีวิตนะอาหารน้ำเนี่ยเรายังละเว้นเรายังงดได้เลยแต่อะไรที่มันไร้สาระก็สบายแล้วทิ้งมันไปแล้วก็มีบททดสอบด้วยเดินทางมาก็อาจจะเจอตุ้มต่ำเป็นบททดสอบมาสาวนุ่มน้อยห่มน้อยลดสายตาลงต่ำแต่ว่าอย่าละสายตาออกจากถนนเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุนะเพราะว่ามี2ที่ผ่านมาใช่ไหมก็เป็นบททดสอบเรานะครับโอเคก็สำหรับปีแรกนะอ่านเลยใครมองเห็นอ่านให้ฟังหน่อยครับ
กินแล้วให้กำลังใจใช่ใช่แล้วจะจบแล้วครับใช่ก็ควรจับเพราะว่าใช้เวลาพอสมควรนะเราก็ใช้เวลาพอสมควรคุยกันทักทายให้มันมีความรู้สึกเพจเรามีการเคลื่อนไหวอยู่มีการพูดคุยให้เรามีปฏิสัมพันธ์กับพี่น้องที่เขาติดตามงานการทำงานของโครงการอยู่แล้วก็นักศึกษาของเราที่ไม่มีโอกาสได้มาร่วมละศีลอดกับเราแบบนี้ร่วมอิติกาฟกับเรานี้อาจจะติดภารกิจหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ติดตามความรู้สึกเผื่อพี่น้องอยากจะมาบ้างโอเคอ่ะเดี๋ยวฝากให้กำลังใจดร.ก่อนก็ได้ดร.ก่อนก็ได้ฝากให้กำลังใจแล้วก็ข้อคิดดีๆในเดือนรอมฎอนนะหรือขอดูอาได้เลยเต็มที่เลยให้กับเพื่อนๆพี่น้องนักเรียนสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่ในช่วง10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนแล้วนะครับก็เป็นโค้งสุดท้ายละก็อยากจะให้กำลังใจพี่น้องทุกท่านนะครับได้พยายามเฮือกสุดท้ายละครับทำให้เต็มที่ที่สุดครับปรับปรุงตัวเองสิ่งที่ตัวเองมีจุดข้อด้อยยังไงนะครับเราพยายามที่จะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นอย่างของผมก็จริงๆผมก็ไม่เป็นคนใจร้อนมากแต่ก็มีบางจังหวะที่ผมใจร้อนแต่ว่าพอเข้าสู่เดือนรอมฎอนเนี่ยเราต้องเตือนตัวเองจังหวะที่เราจะใจร้อนเนี่ยเราก็ต้องเตือนตัวเองให้มันเย็นลงก็ปรับปรุงตัวเองไปเรื่อยๆครับหวังว่าเดือนรอมฎอนเมื่อเดือนรอมฎอนผ่านไปเนี่ยเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นบ่าวที่ดีขึ้นของอัลเลาะห์ครับขอให้กำลังใจพี่น้องทุกท่านได้เป็นบ่าวที่ดีขึ้นของอัลเลาะห์ครับผมครับผมก็ในเดือนรอมฎอนนี้ก็อยากจะให้พี่น้องทุกท่านนะครับในช่วงเวลาอีกไม่กี่วันจะหมดจะผ่านเดือนรอมฎอนแล้วครับก็อยากให้ใช้ทุกเวลาทุกวินาทีให้คุ้มแล้วก็สร้างผลบุญให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นเดือนที่กอบโกยรับผลกำไรของผลบุญอันนี้ครับแล้วก็ใครที่ผ่านเดือนรอมฎอนไปเนี่ยมันอาจจะมีจุดเปลี่ยนบางอย่างอย่างเช่นเราเคยไม่ละหมาดสุนัตหรือไม่ละหมาดตะฮัจญุดอะไรเงี้ยครับอาจจะหลังจากเดือนรอมฎอนไปเนี่ยเราอาจจะได้ละหมาดตรงนั้นเป็นจุดเปลี่ยนในการละหมาดเพิ่มทําให้มีทําอะไรหลายอย่างได้ดีขึ้นในเดือนรอมฎอนที่จะผ่านไปมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของท่านเลยครับครับผมครับประเด็นครับนะครับอยากให้ใช้เดือนอันศักดิ์สิทธิ์นี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการทำอิบาดะห์ต่างๆนะครับไม่ว่าการลุกขึ้นมาละหมาดยามเช้าซุบฮ์ที่นี่นะครับส่วนมากจะไม่ค่อยลุกกันอันเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับให้ทำอิบาดะห์ตลอดนะครับก็เหมือนที่เรามาทำที่มัสยิดเลยนะครับเดือนนี้ตอนนี้เหลืออีกแค่ไม่กี่วันนะครับจะหมดเดือนรอมฎอนแล้วขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับก็อย่าลืมนะครับละหมาดนะครับละหมาดครับแล้วก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์นะครับอันนี้จะช่วยให้เราผ่านพ้นวิกฤตต่างๆได้ทั้งหมดเลยครับครับกับก็เป็นถ้อยคำข้อความให้กำลังใจจากทั้ง3ท่านนะครับฟาดินอุสมานมุตฟานะครับซึ่งเป็นมุสลิมใหม่นะครับเป็นผู้เข้ารับอิสลามนะครับ1ปี1ปี2ปีนะครับก็เป็นครั้งแรกด้วยในการที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะครับก็ขอดุอานะครับให้พวกเรานะครับให้ทั้ง3ท่านตัวกับผมเองแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วก็น้องๆนักศึกษาของโครงการแล้วก็พี่น้องที่ติดตามงานของโครงการนะครับขอให้เราได้พบกับความโปรดปรานของอัลเลาะห์ในการปฏิบัติอามานอิบาดะห์ในเดือนรอมฎอนนี้แล้วก็ในต่อๆไปนะครับแล้วก็ขอให้เรามีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อที่จะให้เราได้พบเจอกันเดือนรอมฎอนปีต่อไปเพื่อที่เราจะทำอามานอิบาดะห์เพื่ออัลเลาะห์ตะอาลานะครับมีอยู่ถ้อยคำหนึ่งนะครับที่อาจารย์บรรจงบินคาซันนะครับเคยพูดเอาไว้นะครับบอกว่าคนที่ถือศีลอดไม่ใช่ว่าเวลาถือศีลอดแล้วจะสุขภาพจะแย่สุขภาพจะเสียนะคนที่สุขภาพดีเท่านั้นถึงจะได้ถือศีลอดเชื่อไหมเชื่อครับเพราะว่าถ้าเราสุขภาพไม่ดีเราถือไม่ได้ใช่ไหมเราถือไม่ได้เราถือศีลอดไม่ได้นะคนที่ถือศีลอดนี่คือคนที่มีสุขภาพดีนะครับก็ฝากกันไปนะวันนี้ก็ด้วยกับเวลาที่เหมาะสมละมันดึกแล้วก็เดี๋ยวเราจะลดเสียงลงเพื่อให้พี่น้องได้ทำอามันอิบาดะห์แล้วก็พวกเราเองก็เดี๋ยวก็จะเนียดนะครับขึ้นมา
ยติกรรมแล้วก็อ่านกุรอานละหมาดยามค่ำคืนนะครับก็ขอจากลากันไปก่อนนะครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ